เดียจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดใดๆเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแต่เดียจะขอสู้ให้ถึงที่สุดผมก็เป็นคนนะครับการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งมีแต่เสมอตัวขาดทุนครับที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสำนึกครับเราสามคนพี่น้องรักกันไม่สามารถทำให้จิตใจหัวใจเราทั้งสามคนที่มีความเป็นลูกผู้ชายนั้นแตกแยกออกจากกันได้เราจะขอมาเชิญชวนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9นะครับสู้มั้ยหนทางเดียวที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ไว้วางใจกลับมาเป็นที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการทำจุดยืนการเมืองและการทำอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาชัดเจนเพื่อเป็นทางที่หวังแล้วก็เป็นได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะและอันที่สองก็คือการที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองค่ะพี่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเพื่อสังคมที่วันนี้กำลังเผชิญความท้าทายดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองจะต้องทำก็คือการที่เราจะต้องเสนอทางออกในการก้าวไปรอในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมค่ะและสุดท้ายด้วยจุดตรงนี้เดียจึงเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่พรรคการเมืองจะต้องทำก็คือการยึดโยงประชาชนการที่เราจะต้องเคารพในเสียงประชาชนต้องรับฟังทุกความต้องการของประชาชนและการตัดสินใจเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเราเองค่ะเดียตั้งใจและเดียก็ศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์ค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียถึงเสนอตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดใดๆเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแต่เดียจะขอสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะท่านไม่ต้องห่วงครับผมพูดอะไรไปผมรู้ว่าผมพูดอะไรแต่ว่าอีกมุมหนึ่งทุกคนก็ต้องรู้ว่าเพราะอะไรถึงมีความจำเป็นต้องออกมาพูดตรงนั้นผมเข้าใจและขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมรักประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์คือส่วนหนึ่งของตัวผมของสายเลือดผมทุกคนถึงได้มีความรู้สึกว่าผมควรจะกลับเข้ามาแต่ผมเรียนทุกท่านเลยครับว่าผมก็เป็นคนนะครับการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งมีแต่เสมอตัวขาดทุนครับนะแต่ผมมีสำนึกเรียนทุกท่านเลยนะครับสิ่งที่ผมเรียกหากับประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาก็คือสำนึกครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณผมก็ยังมีคุณค่าถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสำนึกครับผมจะไปคุยเหตุคุยผลบวกลบคูณหารนะครับถ้ามันจะทำให้ประชาธิปัตย์เดินได้นั่นแหละครับผมจะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องแตกเลือดจะต้องไหลไม่หยุดอีกผมก็จะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้มีคำตอบแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับเมื่อวานได้เห็นภาพส.ส.ได้ลงชื่อสนับสนุนนะครับให้ท่านเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปเพื่อนำพาพรรคกลับมาเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนจะทำให้พรรคของเรานั้นกลับมาอยู่ในความความรู้สึกที่ดีของพี่น้องประชาชนผมเห็นว่าตรงนี้คือจุดสำคัญเพราะผมพูดมาตลอดให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าผมตั้งใจจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งประมาณ1 ปี 1 ปีครึ่งเพื่อทำให้พรรคเนี่ยเรียบร้อยมีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นวันประชาธิปัตย์วันเดโมแครตและผมก็จะถอยออกมาแต่วันนี้พอเห็นพลังของส.ส.นะครับทั้ง20-21ท่านนะครับร่วมเป็นหนึ่งแล้วถือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ผมต้องการแล้ว
วันนี้ก็เลยมายืนยันว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับให้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนได้นำพาพรรคไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ยืนยันว่าจะได้กลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวสักทีการที่เราจะไปกล่าวหาว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าขึ้นมาบริหารพรรคแล้วจะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือคุณอยู่ในโลกแห่งความฝันเพราะเขายังไม่ได้บริหารพรรคในการทำพรรคได้อย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่าวันนี้ในการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่ทุกคนประกาศว่าเรามีจิตสำนึกที่ดีที่รักพรรคประชาธิปัตย์มี2 อย่างครับหวงกับห่วงหวงพรรคเป็นห่วงพรรคกับหวงอำนาจมันต่างกันครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นน้องคนเล็กสุดโดยมีท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นพี่ชายคนโตมีท่านเดชขาวทองเป็นพี่ชายคนที่2ผมชัยชนะเดชโชเป็นน้องชายคนที่3เรา3คนพี่น้องรักกันไม่ว่าพายุอุทกภัยความแปรปรวนจะเข้ามาถึงอย่างไรแต่ไม่สามารถทำให้จิตใจหัวใจเราทั้ง3คนที่มีความเป็นลูกผู้ชายนั้นแตกแยกออกจากกันได้สายลมแห่งการพัดผ่านนั่นคือสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงถึงเวลาวันนี้แล้วมวลมิตรทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เราจะขอมาเชิญชวนให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ด้วยความรักและจิตศรัทธาและจะนำพาประชาธิปัตย์ของเราให้กลับมายิ่งใหญ่ในอนาคตอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ